ในคลิปเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะซึ่งผมทราบนะครับว่าคือรองผอ.สพม.สระแก้วไอ้คนที่บอกว่าเอ๊ะที่ทางสพม.ชี้แจงว่ามันมีคนร้องเรียนมาว่าข้อสอบเนี่ยมันผิดรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าข้อสอบมีการเฉลยผิดจนต้องมีการรื้อคะแนนใหม่กันทั้งหมดเนี่ยและเคสนี้เนี่ยนะจะเป็นเคสที่จุดประกายครับกระทรวงศึกษาธิการกล้าไหมครับที่จะล้างบางขบวนการเหล่านี้สืบสอดสอบข่าวนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นของครูเบนนะครับการทวงความยุติธรรมให้กับครูเบนนะครับที่เกิดอภินิหารนะครับจากการประกาศรอบแรกว่าชื่อเนี่ยสอบติดลำดับที่1แล้วชื่อหายไปได้ยังไงเพียงแค่3วันนะครับวันนี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์เด้งดึงเด้งดึงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคำสั่งที่ออกมาในวงนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเนื้อข่าวนะครับไม่จะเป็นคำสั่งเด้งหรือว่าช่องโหว่นะครับของระบบการสอบบรรจุข้าราชการครูที่ผมและพี่มุกเนี่ยจะมาเปิดให้ดูว่ามันมีช่องโหว่อะไรนะซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุไหมที่ทำให้ชื่อของครูเบนเนี่ยปลิวหายไปครับไปดูกิจกรรมเรียนก่อนครับค่ะต้องบอกว่าทางด้านของซัตโก้ค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะซัตโก้ฉลองครบรอบ47ปีค่ะลุ้นรับ BYD Seal นะคะแล้วก็ของรางวัลรวมแล้วเนี่ย47รางวัลค่ะรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมช่วงท้ายรายการได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเรามีเสียงนะครับของแม่ของครูเบนนะครับในวินาทีที่รู้ว่าลูกเนี่ยสอบติดข้าราชการครูรู้สึกยังไงแต่ในวินาทีในโมเมนต์เดียวกันน่ะนะก็ต้องพลิกกับตลปัดเพราะลูกโทรมาร้องห่มร้องไห้ทีนี้เนี่ยไปดูคำสั่งกันก่อนนะครับคำสั่ง2ฉบับที่ออกมาหลังจากที่ผอ.ประยงนะครับผอ.ประยงออกผลกระแสเมื่อวานนี้หลังจบรายการปุ๊บผอ.ประยงถูกเด้งนะครับโดยมีการลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการนะในเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะครับออกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะในรายละเอียดเนี่ยคือบอกว่าเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา30วรรค3แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546ให้นายประยงสารภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ววิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษไปปฏิบัติราชการที่สำนักบริหารการมัธยมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอีกหน้าที่หนึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่16กันยายน2567ว่าที่ร้อยตีธานุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นผู้ลงนามขณะที่มีรายงานข่าวว่าผอ.ประยงเก็บข้าวของตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายหลังจบรายการหุนกระแสครับคำสั่งนี้ออกในทันทีบรรยากาศที่สพม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าค่อนข้างเป็นไปอย่างเงียบเหงานะและเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้ผอ.ประยงเข้ารายงานตัวที่สพท.กระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยขณะที่คำสั่งอีกฉบับครับพี่มุกค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นคำสั่งเลือดนะคะน้องอามคือทางด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสระแก้วเนี่ยนะคะเขาก็มีการเขียนเรื่องว่าเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเรื่องของการแก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วในเรื่องของการที่แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอนเนี่ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่าจากที่มีสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ดำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอนเนี่ยค่ะแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการแจ้งให้เลื่อนนะคะแจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาแล้วก็คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน5วิชาเอกตามประกาศฉบับดังกล่าวเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนนะคะแล้วก็เมื่อดำเนินการสืบสวนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสระแก้วนะคะเป็นคนลงนามทีนี้ค่ะทางด้านของเลขาธิการกพฐ.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกันนะคะคำสั่งย้ายด่วนของผอ.สพม.สระแก้วเนี่ยอันนี้ก็คือเพื่อความโปร่งใสระหว่างที่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่าทางด้านของว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดานะคะเป็นเลขาธิการกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่สั่งย้ายด่วนผอ.สพม.สระแก้วนะคะเมื่อวันที่16กันยายน2567ที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบอีกชุดหนึ่งโดยทางด้านของสพฐส่วนกลางเนี่ยก็คือเหมือนมีการตั้งขึ้นมาเพื่อสอบผอ.สพม.สระแก้วโดยเฉพาะเลยแล้วทางนี้ทางนั้นเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องของความโปร่งใสของการสอบสวนหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบครั้งนี้ทั้งหมดไปแล้วก็จะสรุปผลในวันศุกร์นี้นั่นแหละโดยส่วนกลางนะคะก็จะมีการพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆถ้าหากว่าพบแล้วมีการกระทำผิดก็จะดำเนินตามบทลงโทษอย่างแน่นอนในส่วนที่หลายๆคนสงสัยค่ะสังคมตั้งข้อสังเกตมากมายเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการสอบในครั้งนี้มีปัญหาในเรื่องของเด็กเส้นหรือเปล่าที่มีการแบบว่ารายชื่ออย่างเงี้ยหายไปไหนเด้งออกไปยังไงหรือเปล่านะคะทางด้านของว่าที่ร้อยตีธนุเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละบุคคลซึ่งสพฐเนี่ยต้องเป็นกลางแล้วจะเหมือนจะต้องขอตรวจสอบก่อนนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยแล้วแบบเนี้ยในเมื่อคุณครูเบนเนี่ยเขาแบบมันมีเรื่องมีราวขึ้นมาแล้วเรื่องเยียวยาแล้วคนก็สงสัยใช่ไหมคะในเรื่องของการเยียวยาครูเบนเนี่ยทางด้านของเลขาธิการกพฐเนี่ยบอกว่าได้มีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือไว้อยู่ประมาณสัก 2-3 แนวทางด้วยกันนะคะซึ่งถ้าหากตรวจสอบพบว่าคะแนนสอบภาคกภาคขแล้วก็ผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก็จะต้องได้รับสิทธิ์ไงการคัดเลือกก็คือจะได้รับสิทธินั้นแหละแต่ถ้าหากว่าสรุปผลคะแนนใดๆออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะคะหมายถึงว่าครูเบนเนี่ยสอบไปถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก็จะมีการเตรียมพิจารณาในตำแหน่งครูอัตราจ้างไว้ให้ด้วยโดยจะไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกจะไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายแน่นอนอะไรแบบนี้นะคะขณะที่ในส่วนของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับการมีการต้องข้อสังเกตนะครับที่ว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการลบคำตอบก่อนส่งข้อสอบทั้งหมดให้สพฐและปปชตรวจสอบหรือไม่ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าในระเบียบเนี่ยมันได้มีการให้แก้ไขข้อสอบได้อยู่แล้วแต่จะขอไปดูข้อสอบนะครับว่ามันมีการแก้ไขไหมนะและถ้าสมมุติเนี่ยสอบพิรุธจริงหรือไม่ในวันศุกร์ที่20กันยายนนี้เนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องชัดเจนแล้วก็กระจ่างนะนอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังตอบคำถามถึงที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเรื่องของนามสกุลผู้ที่สอบได้ลำดับที่1 อีกด้วยว่าเป็นนามสกุลดังอะไรยังไงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีช่วยขณะที่ในส่วนของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแล้วก็คือมูลนิธิของทนายรณรงค์แก้วเพชรนั่นแหละที่ออกมาช่วยเหลือขับเคลื่อนกับครูเบนมีการโพสต์บอกว่าสอบเดือดเคสครูชื่อหายทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ข้อมูลมาว่าผลสอบตอนนี้เบื้องต้นไม่พบการทุจริตเลยจ้าพบแต่ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ส่วนการเปิดเผยข้อสอบครูและกระดาษคำตอบผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านก็สั่งให้เปิดอยู่แต่สพฐจะเปิดกี่โมงเปิดข้อสอบแล้วบอกด้วยนี่เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากนะครับและก็เบื้องต้นเนี่ยผลสอบออกมาว่าเหมือนจะไม่มีคนที่ทุจริตนะถ้าเราไปดูตามข้อมูลที่มีการแชร์กันนะครับ อีกหนึ่งส่วนนะครับรองเลขาธิการสพฐใช่ไหมมีการลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับสอบเข้มเจ้าหน้าที่นับ10ปากเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการสอบแล้วก็พนักงานราชการนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สพม.สระแก้วเนี่ยนะครับนายทีพระวังคนันท์นะเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐเนี่ยนะครับมีการลงพื้นที่ไปหลังจากได้รับคำสั่งเลขารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้รีบตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนโดยเฉพาะเกรงว่าการตรวจสอบเนี่ยมันจะล่าช้านะครับหลังจากมีการสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด10ปากแต่ยังไม่พบพิรุธนะเขาบอกว่ายังไม่พบพิรุธเลยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็จะร่วมกันหาทางออกในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เข้าข้างใครอย่างแน่นอนเพราะเชื่อว่าเคสนี้จะเป็นเคสตัวอย่างซึ่งทางหน่วยงานราชการจะนำมาปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในครั้งต่อๆไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาดเอาลองไปฟังเสียงครับยังอยู่ในขั้นตอนของกรรมการครับ
แต่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นห่วงว่ากระบวนการเนี่ยจะอยากให้มันเดินเร็วก็เลยสั่งท่านเลขาท่านเลขาเลยสั่งผมลงมาท่านผู้แลพื้นที่นี้นะครับลงมาติดตามดูซึ่งกรรมการเขาทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามากำชับเร่งรัดแล้ววันนี้เรียนพวกเราว่าทางสปท.เนี่ยเราทำงานเร็วนะท่านหลายท่านคงทราบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชักช้าเพียงแต่บางเรื่องเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็รอบคอบบางเรื่องอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เรานึกไม่ถึงหรือเป็นเรื่องที่เรายังไม่พบแต่ว่าไม่นานเพราะว่าทางทีมลงมาตั้งแต่เมื่อวานนู่นสื่อเขาที่ตั้งสอบทั้งหมดส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกี่จำนวนกี่คนครับเห็นว่าประมาณสัก10ปากได้มั้งแต่ก็สอบไปเยอะแล้วครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายฮะไม่เข้าข้างใครแล้วก็เร็วข้อกังวลเรื่องว่าจะเข้าข้างกันไม่มีทางครับเพราะว่าท่านเห็นการทำงานของสปท.มาห่วงเวลา1ปีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเด็กเรื่องพวกนี้เราไม่ได้รีรออันนี้ท่านพอทราบไหมคะว่าแนวกรรมการเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความเป็นธรรมท่านเลขากำชับมาแล้วว่าต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายและต้องเร็วหนักใจไหมครับท่านไม่หนักใจครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งกระบวนการพวกนี้เป็นเรื่องที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ทางกรมก็กำกับดูแลแค่ชิดผมไม่ได้ดูแลโดยตรงเรื่องของคนแต่ว่าเราจะกำกับให้การสอบเป็นประจำเป็นธรรมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะครับในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือสังคมมันก็ตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะครูเบนเนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้อยากจะเป็นครูแล้วแหละนะพูดกันตรงๆอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นธรรมแล้วก็ชัดเจนนะขณะที่อีกหนึ่งประเด็นวันนี้ครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คลิปเสียงนะครับคุณโทรไปทำไมใช่ไหมครับคุณโทรไปทำไมคลิปเสียงการเจรจานะของบิ๊กข้าราชการที่อยู่ในสพม.สระแก้วนะครับโทรไปหาครูเบนเนี่ยในคลิปเสียงเนี่ยนะครับบอกให้ลบช่วยลบโพสต์หน่อยช่วยลบโพสต์ออกจากโซเชียลทั้งหมดหน่อยในคลิปเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะซึ่งผมทราบนะครับว่าคือรองผอ.สพม.สระแก้วนะแต่ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อนะครับท่านก็ต้องรู้ตัวนะท่านโทรไปทำไมนะครับในคลิปเนี่ยครูเบนร้องไห้หนักมากนะฝั่งนู้นก็เดี๋ยวจะเยียวยาแต่ไม่พูดนะครับว่าจะเยียวยายังไงบอกแค่ว่าเจตนาคืออยากให้ครูเบนเนี่ยลบโพสต์หน่อยช่วยลบโพสต์ให้หน่อยครูเบนก็ร้องไห้นะมีการไปพูดถึงหนูเป็นลูกศิษย์ของผอ.คนนั้นใช่ไหมไว้ใจท่านไหมเออถ้าไว้ใจเราคุยกันเนี่ยคนที่สำนักงานเขตก็ร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยพี่เองก็เสียใจนะแต่พี่ขอให้น้องลบโพสต์หน่อยอะไปฟังครับพอดีพี่ทราบจากข่าวในออนไลน์ว่าน้องลาออกจากงานแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเตรียมลาออกจากงานทุกอย่างแล้วก็ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนสารปูนค่ะอ๋อหนูเป็นครูใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะน้องเป็นยาพาวอย่างนี้เนาะที่ขอน้องอย่างก็คือพี่อยากให้หนูนะลบข้อมูลในสื่อโซเชียลออกแล้วทีนี้เรามาคุยกันเราหาทางออกร่วมกันเนาะได้ไหมคะเราจะดูแลกันเราจะเยียวยากันนะในสิ่งที่เกิดทำนะเรายอมรับเนาะคือในส่วนของการประกาศแต่ในส่วนของการดูแลน้องนะเราจะดูแลเนาะก็คือสิ่งใดที่เราพอจะช่วยได้ค่ะก็จะไม่ให้น้องรับผลกระทบอยู่คนเดียวเขตก็จะสู้ไปด้วยกันก็จะช่วยดูแลน้องถ้าอย่างนั้นนะพี่จะขอร้องให้น้องช่วยลบข้อมูลออกก่อนเนาะตอนนี้หนูก็อยู่คนเดียวหนูก็เครียดแบบมันก็ใช่หนูก็ตกใจหนูก็เข้าใจเมื่อคืนนี้พวกกลุ่มคนที่สำนักงานเขตร้องไห้กันหนูแม่เลยคนเสียใจก็พี่อยากได้ไปนั่งกอดน้องน้องที่ร้องไห้ยกคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาบรรจุแต่ละคนน่ะก็คือเขตเราน่ะมันเป็นเขตที่ตั้งใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาบรรจุใหม่สามคนก็การทำงานเนาะทีนี้พอมันเกิดแบบนี้น้องเขาก็ตกใจช็อกคืนนี้ก่อนที่จะกลับบ้านกันที่ห้าทีนี้ก็น้องร้องร้องไห้พี่ต้องไปนั่งกอดน้องทีละคนบอกว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเราจะทำให้น้องเขาเข้าใจคือคิดว่าน้องเขาก็คงจะเข้าใจเราแล้วเราก็จะไม่ทอดทิ้งน้องเขาเราจะดูแลเขาถ้าหนูอยากจะกลับมาอยู่สระแก้วเราจะพยายามที่จะสนับสนุนเรื่องการหางานทำให้เนาะ
ก็คือตอนนี้หนูตั้งใจจะกลับมาแล้วใช่ไหมตอนนี้หนูตั้งใจทุกอย่างเตรียมนั่นแหละเตรียมทุกอย่างเลยเออแล้วพี่ก็เสียใจนะพี่ในฐานะที่พี่เป็นคนกำกับดูแลน้องๆเพราะท่านขอขีดก้มไม่นิ่งนอนใจเมื่อคืนนี้ท่านให้พี่โทรหาหนูให้น้องๆโทรหาแต่ทุกคนก็เข้าใจก็คือทุกคนก็พูดกันว่าน้องน่าจะเสียใจอยู่น้องก็ยังไม่รับผิดหายน้องถ้าตรงนี้พี่จะขอร้องให้น้องลบโพสต์ออกเนาะเดี๋ยวหนูปรึกษาที่บ้านแล้วก็ลองปรึกษาผอ.โรงเรียนอีกทีเองก็จ้ะแต่ก่อนอื่นพี่ขอร้องอย่างมากเลยที่หนูลบโพสต์ก่อนจ้ะค่ะหนูกลับมาบ้านรับรองดูแลหนูแน่นอนที่ให้คำมั่นที่บอกโอเคท่านก็ให้คำมั่นเนาะค่ะขอบคุณนะคะน้องที่จะได้โทรบอกท่านผอ.เขียนท่านนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะจะได้บอกน้องๆกลุ่มคนที่ร้องไห้กันตั้งแต่เมื่อวานจ้ะจ้ะทุกคนเสียใจนะลูกเนาะพี่ก็เสียใจจ้ะจ้ะขอบคุณนะคะลูกนี่นะครับโทรมาเพื่ออะไรครับนะเขาโพสต์ไปแล้วเป็นข่าวไปแล้วทำไมก่อนหน้านี้อ่ะที่เขาโทรไปขอความเป็นธรรมกับคุณอ่ะคุณไม่ชี้แจงอะไรให้ชัดเจนอ่ะพอเขาโพสต์โทรมาบอกขอให้ลบนะครับเขาคงไม่ลบให้คุณหรอกนะและเจตนาเนี่ยจะมาสั่งให้เขาลบเรื่องอะไรนะขณะที่ล่าสุดนี้นะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรเองมีการเปิดเผยคลิปคำพูดแม่ของครูเบนครับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับในวันที่ลูกประสบความสำเร็จเนี่ยมันตื้นตันอย่างพูดไม่ออกนะแต่คุณคิดดูว่าในวินาทีในโมเมนต์เดียวกันเนี่ยมันกลับตลปัดวันแรกเนี่ยคือวันที่9เนี่ยลูกเขาโทรมาด้วยความดีอกดีใจแต่วันที่12หลังจากประกาศรายชื่อใหม่เขาต้องรับสายลูกเขาเค้าไปด้วยเสียงน้ำตาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นชื่อหนูเนี่ยหายไปเนี่ยครับแม่ของครูเบนเนี่ยบอกว่าหลังจากได้มีโอกาสพูดคุยกับกับครูเบนนะแม่บอกว่าเนี่ยปกติลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาอะไรแล้วจะไม่ค่อยพูดนะเมื่อวานนี้เนี่ยการที่ไปร้องไห้ในหนกระแสเนี่ยถือว่าสุดๆแล้วนะแปลว่าน้องเนี่ยเครียดมากจริงๆเวลาเครียดเนี่ยจะนิ่งนะไม่ค่อยพูดที่ร้องในหนกระแสน่ะคือหนักนะน้องเป็นคนมีความอดทนนะไม่สุดจริงๆจะไม่พูดและจะไม่มีน้ำตาออกมาอย่างนี้และฐานะนะครับทางบ้านของครูเบนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นลูกชาวบ้านตามปกตินะแล้วก็ดีใจจะได้กลับมาอยู่สระแก้วมาดูแลคนเฒ่าคนแก่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะรับผิดชอบยังไงไปฟังเสียงคุณแม่ครับติดกันดับแล้วโทรมาหาเนี่ยใครเป็นคนแรกที่ลูกสาวโทรบอกแม่แล้วก็ยายแล้วก็น้าเขาค่ะที่บอกคนแรกเลยค่ะเขาโทรมาน้ำเสียงเป็นไงเขาก็ดีใจว่าเขาทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะแล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นแม่ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากที่ลูกทำได้ค่ะลูกสาวคนเดียวป่ะครับสองคนค่ะคนเล็กก็กำลังเรียนอยู่ปีสองก็เรียนเป็นความหวังเลยใช่ไหมใช่เป็นความหวังเลยค่ะแล้วพ่อเขาพ่อเขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัทพ่อรู้เมื่อไหร่ว่าลูกสอบได้ตอนแรกอ่ะอันนี้หนูไม่เคยค่อยได้ติดต่ออ๋อไม่ได้ติดต่อกันเนาะใช่ค่ะแต่ลูกเขาก็น่าจะโทรแล้วแหละแล้วแม่รู้เมื่อไหร่ว่าอ้าววันแรกเลยค่ะวันแรกที่มีชื่อขึ้นเลยค่ะแล้วตอนที่ชื่อหายล่ะตอนชื่อหายเขาก็เขาโทรบอกแม่ไหมตอนชื่อหายไม่ได้โทรแต่เป็นทางบ้านโทรมานะแสดงว่าเครียดเครียดเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเครียดลูกสาวเวลาเครียดเป็นยังไงเวลาเครียดเขาจะนิ่งนะคะไม่ค่อยพูดแสดงว่าที่เห็นร้องไห้ในโหนกระแสนี่คือมันออกมาจากหนักแล้วค่ะหนักแล้วคือหนักแล้วน้องเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนมากถ้าอะไรที่ไม่นี่จริงเขาจะไม่พูดแล้วจะไม่มีน้ำตาออกมาค่ะนี่คือสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วค่ะพ่อเขาบอกอะไรลูกบ้างไหมพอเป็นเรื่องอย่างนี้คือคุณแม่ไม่ได้ติดต่อกับคุณพ่อเลยค่ะแล้วแม่ได้ให้กำลังใจลูกว่าไงก็แบบว่าให้สู้ต่อไปเพราะว่ายังไงคนจริงมันก็ต้องออกมาค่ะให้สู้ต่อแม่งงไหมทำไมชื่อหายงงค่ะงงมากเลยค่ะแล้วตอนนั้นลูกสาวก็ถามแม่ไหมหรือลูกสาวก็ไม่คุยเลยก็ไม่คุยเลยแล้วแม่โทรหาลูกเองใช่ส่วนมากก็จะเป็นแม่โทรไปไอ้วันที่โทรไปถามลูกเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องเนี้ยคือหลังจากประกาศรอบสองมากี่วันประมาณ3วันค่ะกว่าลูกจะทำใจได้นะใช่ใช่ค่ะ3วันแล้วก็วันที่4ค่ะแล้วแม่โทรไปลูกพูดยังไงก่อนเขาก็บอกว่าแม่อยู่ๆทำไมชื่อหนูไม่มีเลยแล้วเขาบอกว่าเอ้าแล้วคนที่10มาที่ไหนก็ไม่รู้แม่ธรรมดารอบแรกอ่ะมีแค่9คนเขาพูดอย่างนี้พูดไปร้องไปเนี่ยพูดไปร้องไปค่ะค่ะคือพูดสะอึกสะอื้นอย่างเงี้ยเลยใช่ๆค่ะก็คือพูดไปร้องไปแล้วเขาก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงดีแม่แม่ก็เลยโทรไปปรึกษาทางน้าเขาเพราะน้าเขา
เป็นคนเลี้ยงดูตั้งแต่แรกค่ะก็ยังทำใจกันไม่ได้หรอกค่ะก็นอนไม่หลับมาหลายคืนกินก็ไม่ได้ค่ะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้เรามันเริ่มคลายหน่อยเริ่มคลายมาหน่อยค่ะกังวลไหมแบบให้เราก็แบบไม่ได้มีอะไรแล้วต้องไปงัดกับเขากังวลค่ะกังวลเพราะว่าครอบครัวก็เนาะก็พ่อแม่ก็แยกทางก็คือจนนะคะก็หากินรายวันไปแต่ละวันค่ะคือกะว่าเนี่ยเราเปลี่ยนชีวิตแล้วใช่ใช่ค่ะสู้ๆ สู้ๆให้กำลังใจลูกก่อนเนี่ยตอนนี้ลูกกำลังขาดกำลังใจอยู่ก็เดี๋ยวพอดีลางานอาทิตย์นึงก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนเขาให้ปรับสภาพจิตใจนี่ครับขณะที่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูช่องโหว่นิดนึงนะในการสอบบรรจุข้าราชการครูเนี่ยเรื่องนี้มันมีช่องโหว่อยู่นะและจริงๆเนี่ยคนมาคอมเมนต์คนที่เคยสอบมาคอมเมนต์กันเยอะในโซเชียลบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วและเคสนี้เนี่ยนะจะเป็นเคสที่จุดประกายครับกระทรวงศึกษาธิการกล้าไหมครับที่จะล้างบางขบวนการเหล่านี้อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับที่หลายคนสงสัยเลยว่าไอ้คนที่บอกว่าเอ๊ะที่ทางสพม.ชี้แจงว่ามันมีคนร้องเรียนมาว่าข้อสอบเนี่ยมันผิดรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าข้อสอบมีการเฉลยผิดจนต้องมีการรื้อคะแนนใหม่กันทั้งหมดเนี่ยถ้าเราฟังตามที่ผอ.ประยงเนี่ยนะครับอธิบายเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ข้อที่เป็นปัญหาคือข้อสอบข้อ32ข้อเดียวช้อยตัวเลือกงองูเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเลข50แต่ในช้อยงองูเนี่ยมันตกเลข0ไปครับเหลือ5ตัวเดียวกลายเป็นเลข5ตัวเดียวนะปรากฏว่าสพม.สระแก้วที่แจ้งบอกคือมันมีคนเอาไปร้องเรียนไปโพสต์ใน Facebook กันเยอะสพม.เนี่ยถึงกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยส่วนเรื่องราวของครูเบนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่านะขอจะดูคะแนนขอดูใบคำตอบอ่ะนะกลับต้องไปทำเรื่องราวให้มันวุ่นวายหมดเลยอันนี้เทียบให้ดูชัดๆนะครับแน่นอนว่ามันมีการเปรียบเทียบนี้หลายคนถามว่ารู้ยังไงว่าเขาสอบผิดเนี่ยคือเขาอ้างว่านะมีคนไปโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนั้นอย่างนี้จึงรู้นะแต่ชื่อก็ไม่น่าจะหายไปไหมอันนี้ยังเป็นปัญหาเป็นคำถามอยู่เนี่ยครับส่วนไอ้ช่องโหว่นะช่องโหว่ระบบการสอบบรรจุข้าราชการครูเนี่ยคำถามคือ คนที่สอบติดที่มีชื่อขึ้นมาแทนอันดับที่1นะคืออะไรอะปิยะอะไรเนี่ยใช่ไหมคือคนที่มีชื่อขึ้นมาแทนเนี่ยชื่อว่าปิยะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะปิยะอะไรสักอย่างเนี่ยคือมาแทนชื่อของครูเบนเนี่ยค่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่านางสาวปิยะจุดๆเนี่ยเขาสอบติดเขาสอบติดจริงหรือเปล่านะหรือมีการสอบฝนมาอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะมันแผลเยอะอะระบบราชการไทยอะสอบฝนคือไงครับคือฝนใหม่แล้วส่งไปทีหลังอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับด้วยความที่ระบบของสพท.ส่วนกลางเนี่ยนะครับเขาให้อำนาจสพท.เขตในการกำกับดูแลการสอบทั้งหมดเลยทั้งเรื่องข้อสอบทั้งอะไรเนี่ยจะเห็นที่ปปช.ยึดไปเนี่ยจะเป็นกล่องเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในกล่องนั้นกล่องเดียวโดยสพท.เขตเนี่ยจะกำกับดูแลทั้งหมดเลยนะเรื่องภายคำตอบใบช้อยออกข้อสอบต่างๆนะซึ่งทางสพท.เนี่ยจะดำเนินการอะไรก็ได้ครับใครจะรู้อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะเพราะมันอยู่ในกล่องนั้นเนี่ยนะคุณผมสมมุติคุณอาจารย์ออกมาเอาเข้าไปใหม่ใครจะรู้ใครจะทราบนะจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องโหว่หรือไม่ใช่ไหมครับในการสอบบรรจุข้าราชการครูจึงวันนี้เนี่ยสังคมจึงตั้งคำถามว่าเอ้ยเอาไงกันต่อดีครูเบนจะได้รับความเป็นธรรมไหมวันศุกร์นี้เราจะทราบกันว่าความจริงคืออะไรทุกอย่างต้องเปิดเผยออกมานะครับแล้วใครก็ตามนะที่มีการทุจริตหรือช่วยเหลือก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าตอนนี้สังคมตั้งข้อสังเกตมากนะและเดี๋ยวคำสั่งเด้งเนี่ยคงจะไม่ใช่คนสุดท้ายผมว่าเดี๋ยวคงจะมีตามมาอีกเมื่ออะไรๆมันชัดเจนขึ้นที่สำคัญคือชีวิตของครูเบนจากนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าต่อให้ครูเบนเข้าไปเป็นครูตาจ้างหรือสมมติเรื่องนี้จบแล้วครูกลายเป็นว่าครูเบนเนี่ยสอบผ่านนะตรวจไปตรวจมาครูเบนสอบผ่านเข้าไปหรือว่าในอนาคตครูเบนสอบติดครูเบนก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วครับครูเบนเข้าไปครูเบนจะอยู่ยังไงใช่ครูเบนวันนี้ต่อสู้กับระบบราชการต่อสู้กับข้าราชการที่
อย่างที่เราเห็นอะในโหนกระแสเมื่อวานเนี่ยว่าทำงานยังไงนะครับตอบอะไรก็ไม่ชัดเจนในอนาคตนะครับครูเบนเป็นข้าราชการครูไปเนี่ยก็ทำงานลำบากอยู่อย่างลำบากด้วยความที่เป็นการต่อสู้กับระบบข้าราชการนะเพราะนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับครูเบนแล้วก็ระบบแบบนี้เนี่ยควรจะหมดไปนะไอ้ว่าที่ว่าโทรมาบอกให้ลบอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจริงๆมันไม่ควรจริงคุณเนี่ยควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องเยียวยาเขาคุณควรจะโทรไปบอกเขาว่าคุณจะเยียวยาเขายังไงหรือว่ารีบเซฟความรู้สึกของเขาก่อนเพราะเขาเป็นผู้เสียหายนะครับแต่สิ่งที่คุณทำคือพูดหวานล้อมให้ลบช่วยลบหน่อยอย่างนู้นอย่างนี้นะตอนนี้นายคุณเนี่ยไปแล้วครับ1คนโดนเด้งไปแล้วนะครับโดนเด้งไปแล้วเหลือแต่คุณเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าโทรอีกหรือเปล่าคงไม่กล้าโทรแล้วนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ในส่วนของครูเบนครับช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จากนี้ไปเนี่ยเหมือนจะเป็นเปลวเทียนเล็กๆนะที่อยู่ท่ามกลางสายฝนเยอะไปหมดเลยนะจะสู้ต่อยังไงแต่ก็ต้องให้กำลังใจครูเบนครับแล้วก็อีกกี่เคสเราไม่รู้นะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าที่ต้องเป็นแบบครูเบนที่ยังไม่เป็นข่าวนะครับก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อในการทวงความเป็นธรรมให้กับครูเบนยภาครับอย่างที่เราเกริ่นไปช่วงต้นของรายการนะครับเรื่องกิจกรรมดีของทางซัตโก้นะครับนะครับซัตโก้เขามีกิจกรรมดีนะครับครบรอบ47ปีครับกิจกรรมซัตโก้ฉลองครบรอบ47ปีนะครับลุ้นรับ BYD Seal ง่ายๆเพียงเติมน้ำมันครบทุก700บาทครับแล้วก็แจ้งสะสมคะแนนรับทันที1สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับคือ BYD Seal BYD Dolphin Honda Giano และของรางวัลรวมทั้งหมด47รางวัลด้วยกันนะครับอย่าพลาดโอกาสลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษที่ซัตโก้แล้วก็ Sinopec Sasco ที่ร่วมรายการทุกสาขาเลยนะครับอย่าลืมนะครับยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2567นี้ครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวนะครับเรื่องราวของครูเบนที่คงยังต้องติดตามนะครับในการทวงคืนความเป็นธรรมให้กับครูเบนยภาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการจุดประกายนะให้วงการการศึกษาแล้วก็ระบบราชการไทยอีกครั้งครับ